بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقنا في الدين وعلمنا التوين رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ศรัทธาชนที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์การดำเนินชีวิตของเราในดุนยานะครับเพื่อที่จะเดินทางไปสู่อาคิเราะห์ไปพบกับความสุขในโลกหน้าอาคิเราะห์นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตในดุนยาเพื่อที่จะไปพบกับความสันติสุขในโลกหน้าอาคิเราะห์ก็คือสิ่งที่เราจะต้องบอกกับตัวเองว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนยังไงสิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งนั้นก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องศึกษาความรู้นะครับการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้ไปพบกับเป้าหมายและก็ชีวิตปลายทางที่ถูกต้องศรัทธาชนผู้มีอีหม่านที่รักและเคารพทุกท่านครับการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญนะครับอายะห์ที่สำคัญอายะห์หนึ่งนะครับที่ถูกประทานมาให้กับมนุษย์ทั้งหลายนะครับให้กับมนุษย์ทั้งหลายได้ปฏิบัตินั่นก็คืออายะห์แรกที่ประทานมาในซูเราะห์อันอะลักนะครับที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกอิกเราะบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักนะครับอิกเราะบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักนะจงอ่านด้วยนามชื่อของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นอายะห์แรกเลยนะครับพี่น้องที่รักศรัทธาชนที่เคารพที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาประทานให้กับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ให้ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยไปรับวะฮีคือไปอยู่บนนะครับถ้ำหิเราะห์เพื่อที่จะได้ทำตัวเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์นะครับและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ประทานอายะห์นี้คืออิกเราะบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักมาให้อายะห์นี้เป็นอายะห์ที่สำคัญนะครับเป็นอายะห์ที่ประการที่1ส่อให้เห็นหรือบอกให้เราเห็นว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญเริ่มอายะห์แรกในกุรอานนะครับมีมากมายหลายร้อยหลายพันอายะห์แต่อายะห์แรกเริ่มอิกเราะจงอ่านนะอ่านก็หมายความว่าจงศึกษาบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักนะครับด้วยกับนามชื่อพระเจ้าของท่านซึ่งเป็นผู้สร้างนะเพราะฉะนั้นการศึกษาของเราเนี่ยนะครับซึ่งมันจะมีคุณค่ามีประโยชน์นะครับนั่นก็คืออะไรคือการศึกษาด้วยการมีเนียดว่าศึกษาเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่มันจะเป็นประเด็นที่สำคัญแล้วเราก็พูดต่ออัลลอฮ์คอลักอินซานะมินอะลักอิกเราะบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักคอลักอินซานะมินอะลักแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้สร้างมนุษย์มาจากเลือดก้อนนะครับ2อายะห์เนี่ยนะครับมันบ่งบอก2 3ประการด้วยกันประการที่1ส่งเสริมให้มีการศึกษาต้องศึกษาวาญิบต้องศึกษาประการที่2เมื่อศึกษาแล้วเราต้องศึกษาทำไมครับศึกษาเพื่ออัลเลาะห์อย่าศึกษาเพื่อที่จะเด่นจะดังศึกษาเพื่อที่จะให้เข้าใจหรือว่าพบกับความรู้ประเภทนี้ยกตัวอย่างเราศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์เราทำงานวิจัยตรงนี้ต้องการศึกษาเพื่อที่จะวิจัยให้ประสบความสำเร็จอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องเนียดศึกษาเพื่ออัลเลาะห์นี่คือประเด็นที่2คอลักอินซานะมินอะลักและอัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยได้สร้างมนุษย์มินอะลักจากเลือดก้อนนะครับมินอะลักจากเลือดก้อนเพราะฉะนั้นในคำว่าเลือดก้อนเนี่ยมันเป็นอะไรครับมันเป็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวของมนุษย์นั่นก็หมายความว่าอัลลอฮ์ตะอาลาต้องการจะบอกให้เราว่าเราก็ควรที่จะต้องศึกษาว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนวิทยาศาสตร์ก็ดีการเรียนอะไรก็ดีที่มันนำไปสู่การรู้จักสิ่งเหล่านี้ที่แท้จริงแล้วนำมาบอกต่อนำมาเผยแพร่ให้มนุษย์ชาติเนี่ยได้เห็นนะครับให้รู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่สร้างจริงๆนะครับเป็นผู้ที่สร้างมนุษย์จริงๆมันก็เป็นอิบาดะห์เหมือนกันนะอันนั้นพี่น้องที่รักศรัทธาชนที่เคารพจะให้เห็นได้ว่าการศึกษาเนี่ยถ้าเป็นการศึกษาเพื่อให้เห็นว่าอัลลอฮ์นั้นสูงส่งให้เห็นว่าอิสลามนั้นสูงส่งอันอิสลามยะลูวะลายุอะลาอะไรอิสลามนั้นสูงส่งแล้วก็อิสลามนั้นไม่มีอะไรจะสูงส่งกว่านะครับกว่าอิสลามเราศึกษาเราทำงานวิจัยเราค้นคว้าเราพัฒนาเพื่ออะไรเพื่อใ
เพื่อให้อั้นอิสลามเนี่ยเป็นที่รู้จักเป็นที่ขจรกระจายเป็นที่รู้จักทั่วไปเนี่ยถือว่าเป็นอะไรนะครับถือว่าเป็นอิบาดะห์ที่ถูกต้องนี่คือเป้าหมายเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีการศึกษาอย่างนี้นะครับก็จะสรุปได้ว่าการศึกษาเนี่ยเป็นการศึกษาหลักๆเขาจะแบ่งออกเป็น2แบบนั่นก็คือศึกษาศาสนาเพียวๆนะครับให้รู้หลักศาสนาของอัลเลาะห์นะครับปฏิบัติได้ถูกต้องตามคำสั่งของอัลเลาะห์แล้วก็ศึกษาในเรื่องของโลกทางโลกเพื่อที่จะให้ประจักษ์ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างจริงๆไม่ว่าจะเป็นแนวของพวกวิทยาศาสตร์อะไรก็ตามนะครับการค้นคว้าการศึกษาการเดินทางนะครับดังที่อัลเลาะห์ซีรูฟิลอัรดิจงเดินทางไปในหน้าพื้นพิภพเพื่อไปศึกษาหาความรู้เหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่อยู่ในกรอบของการศึกษาเช่นเดียวกันเพราะนั้นเนียดการเนียดการตั้งใจการตั้งเจตนาเป็นสิ่งที่สำคัญว่าเมื่อเราทำการศึกษาเนี่ยให้เนียดให้ถูกต้องเพื่ออัลลอฮ์เพื่อเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮ์เพื่อให้อิสลามมาอยู่ในการดำเนินชีวิตของเราเพราะนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาบอกยัรฟะอิลลาฮุลละซีนาอามะนูวัลละซีนาอูตุลอิลมิดะเราะญาตนะครับอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยจะยกเกียรตินะครับอัลละซีนาอามะนูผู้ซึ่งที่ศรัทธาวัลละซีนาอูตุลอิลมิและผู้ที่มีความรู้ดะเราะญาตดะเราะญาตสูงส่งมาพี่น้องครับหลักการตรงนี้ที่อยากจะนำเสนอนั่นก็คือนะครับการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแต่การศึกษาเนี่ยนะครับจะมีคุณค่ามีประโยชน์ก็ต้องมีศรัทธาร่วมอยู่นะครับดังที่อายะห์แรกที่บอกไปแล้วอิกเราะบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักจงศึกษาด้วยนามชื่อของอัลเลาะห์ก็หมายถึงเรียนเนี่ยเรียนไปศึกษาไปเพื่อใครเพื่ออัลเลาะห์ต้องมีอัลเลาะห์อยู่ด้วยอีกอายะห์นึงบอกว่ายัรฟะอิลลาฮุลลซีนาอามะนูอัลเลาะห์จะยกระยะของคนที่มีการศรัทธาวัลซีนาอูตุลอิลมิและผู้ที่มีความรู้นั้นดะเราะญาตมีดะเราะญะห์มีระดับที่สูงมากมายนะครับนี่คือสิ่งที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้ ทีนี้เราก็ลองผมอยากจะนำพี่น้องกลับไปดูการศึกษาสมัยนบีนะครับว่ามันสอดประสานกับอายะห์นี้อย่างมากๆเลยที่บอกว่ายัรฟะอิลลาฮุลละซีนาอามะนูวัลละซีนาอูตุลอิลมิดะเราะญะห์เราไปดูนะหะดีษ1นะครับซึ่งบรรดาซอฮาบะห์ได้รายงานบอกว่าตะอัลลัมนันอีมานกอบละนะตะอัลลัมันกุรอานฟะลัมมาตะอัลลัมันกุรอานฟัสดัดนาฮูบิฮินอีมานนะซอฮาบะห์บอกว่าตะอัลลัมนันอีมานในสมัยนบีเนี่ยเราเป็นซอฮาบะห์อยู่สมัยนบีเนี่ยเราได้เรียนศาสนาก่อนตะอัลลัมนันอีมานเราเรียนอีมานกอบละกุรอานก่อนกุรอานหมายความว่าไงครับหมายความว่าในขณะที่พี่น้องที่รักศรัทธาชนที่เคารพในขณะที่ท่านนบีเผยแพร่อยู่ที่นครมักกะห์นะครับประมาณ13ปีซอฮาบะห์เนี่ยก็ยังไม่ได้เรียนกุรอานอะไรมากนะครับเพราะกุรอานอาจจะลงมาน้อยหรืออย่างไรก็ตามแต่นบีสูตรของท่านนบีในการสอนของซอฮาบะห์ก็คือสอนอีมานสอนอีมานคืออะไรเตาฮีดก่อนเตาฮีดต่ออัลเลาะห์ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์เพราะในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคซึ่งที่คนกราบไหว้รูปปั้นบ้างอะไรบ้างรอบมักกะห์มากมายนะครับแต่นบีเน้นให้ศรัทธาในอัลเลาะห์องค์เดียวแล้วนบีเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าก็จะอะไรนะก็จะเน้นให้ซอฮาบะห์เนี่ยมีอีหม่านให้เยอะนะอีหม่านให้มากอีหม่านเชื่อในอัลลอฮ์ปฏิบัติตามคำสั่งอัลลอฮ์อีหม่านต่อสวรรค์ยันนะก็อัลลอฮ์เพราะคนเมื่อก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนก็ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์หมายถึงว่าศรัทธาว่าอัลลอฮ์พระเจ้าแต่ศรัทธาแบบลึกซึ้งแบบไม่ตั้งภาคีนี่นะนบีก็เลยพยายามที่จะสอนแล้วนบีก็สอนอีหม่านจนกระทั่งซอฮาบะห์ถึงระดับมีประวัติให้ฟังตอนหนึ่งนะครับในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเผยแผ่ศาสนาที่นครมักกะห์นะครับหรือที่นครมะดีนะห์เนี่ยนะครับท่านก็จะส่งสารนะไปสู่กษัตริย์ต่างๆซึ่งกษัตริย์ต่างๆบางคนบางท่านก็อ้างตนเป็นพระเจ้าบ้างเป็นผู้ยิ่งใหญ่บ้างท่านนบีก็เลยบอกซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับว่าให้ไปพบกับกษัตริย์อีกท่านหนึ่งนะครับว่าไปบอกกับเขาว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านะนบีมูฮัมหมัดฉันเนี่ยเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะท่านนบีก็บอกว่าท่านจงเอาสารเนี่ยไปบอกกับเขานะครับแต่แล้วท่านนะครับแล้วท่านจะได้รับสวรรค์หมายความว่า
เหมือนจะบอกว่าถ้าไปเนี่ยนะโอกาสที่จะถูกฆ่าก็มีนะแต่ว่ารางวัลเนี่ยคือสวรรค์ข้างหน้าคุณจะเอาสวรรค์ไหมแต่ถ้าคนที่มีอีหม่านเขาถ้าเอาสวรรค์จริงไหมครับเพราะดุนยาที่อยู่ที่อยู่กันทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับในสมัยนั้นมีแต่ท้องทะเลทรายมีแต่ความแห้งแล้งมีแต่ความลำบากแต่เป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นสวรรค์เนี่ยคือสิ่งที่บรมสุขที่สุดชายคนนั้นก็บอกว่าฉันพร้อมที่จะไปแล้วไปเอาสวรรค์ถึงแม้ว่าฉันจะตายการที่เกิดขึ้นอย่างนี้ได้ยังไงครับเพราะว่าท่านรอซูลสอนอีหม่านกับพวกเขาไว้อย่างมากมายจนกระทั่งเขาเหมือนกับเห็นสวรรค์อยู่ข้างหน้าไม่ง่ายนะครับกว่าจะทำได้อย่างนี้นะครับนั่นคือรอซูลแต่ถ้าในยุคนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดนะครับบ้านใดเราให้อีหม่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าผูกอยู่กับสวรรค์เขาแล้วผูกอยู่กับอาคิเราะห์ได้นี่คือความยิ่งใหญ่นั่นคือความสำเร็จเหมือนกับท่านรอซูลได้สอนอีหม่านให้บรรดาซอฮาบะห์ว่าถ้าคุณไปเนี่ยเอาศาสนาไปบอกเขาเนี่ยโอกาสที่จะถูกฆ่าก็มีเยอะแต่คุณจะได้สวรรค์นะคุณจะเอาไหมซอฮาบะห์คนนั้นบอกเอาสวรรค์แล้วจริงๆด้วยนะครับเขาก็ไปนำสิ่งนี้ไปเผยแพร่ไปบอกกับกษัตริย์กษัตริย์ก็สั่งฆ่าตายพอตายแล้วเป็นไงครับเขามุมมองของบรรดาซอฮาบะห์ที่เหลืออยู่ก็ไม่ได้บอกว่าโอ้ยคนนี้ไม่ประสบความสำเร็จนะไปถูกฆ่าจะที่ถูกต้องก็จะต้องให้เขารับอิสลามถึงจะประสบความสำเร็จไม่ใช่คุณทำตรงนี้ดีที่สุดแล้วความสำเร็จของคุณคือสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือการสอนอีหม่านกันนะครับในยุคซอฮาบะห์อีกตัวอย่างหนึ่งที่จะบอกว่าสอนอีหม่านเป็นความรู้ที่มีอีหม่านก็คือเวลาที่กำลังทำสงครามนะครับท่านรอซูลสอนว่าความการทำสงครามเนี่ยเพื่ออัลเลาะห์เนี่ยจะได้รับรางวัลสวรรค์สวรรค์ญันนะห์ของอัลเลาะห์มันสวยงามมากบรรดาซอฮาบะห์ในขณะที่รบอยู่เนี่ยนะครับกำลังแย่กำลังกระหายเนี่ยนะครับก็เอามีอาหารมาให้ฮันอินทผลัมมาให้เอามะนาวมาให้ซอฮาบะห์บางท่านบอกว่าฉันจะกินอาหารจะกินอินทผลัมเนี่ยมันช้าไปกว่าการที่ฉันจะได้มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ก็ยอมทิ้งนะครับอาหารแล้วก็ไปต่อสู้จนกระทั่งอะไรครับตายนะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักตรงนี้เป็นแสดงถึงว่าอีหม่านของบรรดาซอฮาบะห์นั้นมีมากมายเช่นเดียวกันดังนั้นคุณค่าของวิชาความรู้ต้องเป็นวิชาความรู้ที่คู่กับการอีหม่านแล้วก็มีอีกคำพูดหนึ่งของซอฮาบะห์บอกว่าตาลัมอิจลิสบินานุมินซาอะตันนะซอฮาบะห์บอกว่าเวลาที่มาอยู่พร้อมๆหน้ากันเนี่ยนะแทนที่จะไปคุยเรื่องของชาวบ้านเรื่องของคนนู้นคนนี้นะครับก็บอกว่าอิจลิสบินานะครับมานั่งคุยกันนะครับนั่งคุยกันเพื่ออะไรนุมินซาอะตันนะครับนุมินเพื่อให้เรามีอีหม่านเพิ่มซาอะตันสักชั่วพักชั่วคู่หนึ่งจะดีไหมซอฮาบะห์ก็นั่งคุยกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักศรัทธาชนที่เคารพจะเห็นภาพเลยเลยครับหลังจากพูดคุยกันไปพอสมควรพี่น้องก็จะเห็นภาพว่าสมัยซอฮาบะห์เนี่ยเรียนอีหม่านเป็นหลักหลังจากนั้นพออีหม่านได้ที่ก็เรียนความรู้ทั่วไปกุรอานก็ลงมาทยอยลงมาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องวิทยาศาสตร์นะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของอะไรทําอะไรมากมายกุรอานลงมานะครับ30ยุซมีหลายเรื่องพวกเขาเหล่านั้นก็ได้เรียนอีหม่านเหมือนกับซอฮาบะห์บอกฟะลัมมาตะอัลลัมนัลอีมานตะอัลลัมนัลกุรอานฟัซดัดนาบิฮิอีมานเมื่อเราเรียนกุรอานอีหม่านเราก็เพิ่มขึ้นอีกแต่อันดับแรกสูตรแรกก็คือต้องเรียนอีหม่านก่อนแล้วก็เรียนกุรอานแล้วก็เรียนวิชาการต่างๆอีหม่านของเราก็จะเพิ่มเหมือนกับในอายะห์แรกของอายะห์กุรอานที่บอกว่าคอละกอนอินซานะมินอะลักอัลเลาะห์ได้สร้างมนุษย์นะครับจากเลือดก้อนเวลาเราเรียนไปแล้วเนี่ยเราไปเรียนวิทยาศาสตร์นะครับเราก็จะพบว่าการกำเนิดของมนุษย์เนี่ยเหมือนกันในกุรอานบอกไว้เลยนะครับเริ่มจากเป็นอสุจินะครับแล้วก็มาเป็นเลือดก้อนแล้วก็มีเป็นเนื้อแล้วก็สร้างกระดูกแล้วก็มีหนังหุ้มกระดูกในคุรานบอกไว้หมดเลยเมื่อออกไว้พันอย่างนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาเราเรียนตรงนี้อีหม่านของเราก็จะเพิ่มเพราะฉะนั้นให้อีหม่านของเรามีไว้ก่อนเวลาเราเรียนเรื่องของอัลลอฮฺตาลาเนี่ยนะครับหรือเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้อีหม่านของเราเพิ่มพูนมากขึ้นครับพี่น้องที่รักศรัทธาชนที่เคารพ
นะครับนี่คือคุณค่าความสำคัญของการเรียนศาสนาเรียนวิชาความรู้ขอให้ทุกคนนั้นให้ความสำคัญกับการเรียนตรงนี้แล้วใครที่มุ่งเรียนดำเนินการชีวิตดำเนินชีวิตอยู่ในกับการเรียนเนี่ยนะครับท่านรอซูลบอกมันซะละกะตอรีกอนยันตะมิซุฟีฮิอินมันซะฮะลัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัลญันนะใครที่ใช้ชีวิตอยู่กับการศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะยิ่งศึกษาความเกี่ยวกับเรื่องศาสนาการรู้จักอัลลอฮ์นะครับการรู้จักศาสนาของอัลลอฮ์การปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ซะละกะตอรีกอนมันซะละกะตอรีกอนยันตะมิซุฟีฮิอินมันใครเดินทางในการศึกษาหาความรู้ศาสนาซะฮะลัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัลญันนะนะครับอัลลอฮ์ก็จะให้เขาสะดวกง่ายดายกับการที่จะเดินทางไปสู่สวรรค์ญันนะขออัลลอฮ์นะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าขอให้เรามีหลักอยู่หลักหนึ่งนั่นก็คือหลักศรัทธาอีหม่านต่ออัลลอฮ์นะครับแล้วก็เรียนรู้ไปตามคำสั่งของอัลลอฮ์เราก็จะมีดรยะมีระดับที่สูงในสวรรค์ของอัลลอฮ์ดังที่อัลลอฮ์ได้กล่าวยืนยันในคัมภีร์แห่งพระองค์ว่ายัรฟะอิลลาฮุลลซีนาอามะนูอัลลอฮ์จะยกดรยะคนที่มีศรัทธาวัลลซีนาอูตุลอิลมิดรยะแล้วก็ผู้ที่มีความรู้นะครับดรยะมีดรยะที่สูงส่งมากมายและเราก็จะได้รับรางวัลต่ออัลลอฮ์ในการที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ดังที่ฮะดีษนบีบอกว่ามันซะละกะตอรีกอนยันตะมิซุฟีฮิอินมันซะฮะลัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัลญันนะใครใช้ชีวิตอยู่กับการศึกษาศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้สะดวกง่ายได้นะครับในการที่จะเข้าสวรรค์ญันนะห์ของอัลลอฮ์สุดท้ายนี้ก็ขออนุญาตจากลาด้วยคำว่าบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์